สิอันดับความจริงเกี่ยวกับพานุมานที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหนานุมานมีสุริยเทพเป็นอาจารย์ในตอนที่หานุมานยังเป็นเด็กเนี่ยฮานุมานเคยคิดจะอมสุริยะเทพด้วยนะครับและจากนั้นพระอินทร์ได้ใช้สายฟ้าฟาดจนร่วงหล่นลงพื้นดินเมื่อเหล่าเทวดามาให้พรเพื่อทำขวัญให้องค์สุริยเทพหรือพระอาทิตย์ได้ให้พรว่า ในภายภาคหน้าข้าจะมาเป็นอาจารย์ให้เจ้าซึ่งต่อมาหานุมานได้เลือกพระสุริยเทพมาเป็นอาจารย์ของตนหานุมานสามารถมองเห็นพระอาทิตย์เคลื่อนที่ตลอดเวลาขณะเหาะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้โดยใช้สายตาเฝ้ามองดูอยู่จนกระทั่งตกเย็นซึ่งหานุมานสามารถทำได้พระศิวะประทับใจหานุมาลพระอาทิตย์ พึงพอใจจึงรับผนุมานเอาไว้มาเป็นสิทธิในการศึกษาศิลปะวิทยาทุกขแขนงรวมถึงพระเวทนะครับเรื่องที่สองหานุมานเป็นเพื่อนกับสุครีพไม่ใช่หลานเหมือนรามเกียรติ์ไทยเพราะฐานะของหานุมานในอินเดียสุครีพกับหนุมานไม่มีอะไรเกี่ยวกันทางสายเลือดนะครับหนุมานเนี่ยเป็นบุตรของนางลิงอัญชนาะส่วนสุครีพและพาลี เป็นลูกของราชาวาน,นรฤกษาราชโดยราชาฤกษาราชเคยตกบ่อน้ำมายาและกลายเป็นหญิงและได้ฟีเจอริ่งกับพระอินทร์และพระอาทิตย์จึงได้บุตรสองคนชื่อว่าพาลีและสุครีพซึ่งเป็นวานรนสองตนที่มีพลังมหาศาลเรื่องที่สามสีดาเป็นคนแรกที่หยุดความหิวของหนุมานได้เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า หนุมานเนี่ยเป็นลิงที่กินเยอะเพราะหานุมานเนี่ยหิวไม่เลิกหน้านะครับขณะที่สีดาได้ไปอยู่ในอาสมของฤาษีวานมีกิหนุมานได้พบกับนางสีดาจากนั้นสีดาได้ทำอาหารให้หนุมานกินแต่หนุมานก็ยังคงหิวอยู่ไม่ว่าสีดาจะเอาอะไรให้หนุมานกินสีดาเห็นดังนั้นจึงอธิษฐานถึงองค์รามและได้ทราบว่า มีเพียงสิ่งเดียวที่จะทำให้หนุมานอิ่มได้จากนั้นเองนางจึงใช้ใบกะเพราใส่ไปในอาหารและปรุงอาหารให้หนุมานกินหลังจากนั้นหนุมานก็หยุดความกระหายของตนได้ครับผลมาจากใบกะเพรานี่เองเรื่องที่สี่หนุมานปางห้าเสียนเกิดมาจากตอนที่ฆ่ามหิราบหรือมายราบในชื่อไทยนะครับ ในศึกไมยราบเนี่ยไมยราบได้ลักพาตัวพระรามและพระลักษมณ์ไปอย่างเมืองบาดาลเพื่อเตรียมสังเวยบูชายันให้กับพระแม่กาลีในสีดารามเปลี่ยนมาเป็นพระแม่บาดาลิกาหานุมานจึงไปช่วยอย่างเมืองบาดาลและจะต้องต่อสู้กับไมยราบและจะต้องต่อสู้กับไมยราบไมยราบ มีวิธีฆ่ามีวิธีเดียวก็คือต้องดับตะเกียงทั้งห้าที่อยู่ในวังพร้อมกันทั้งห้าทิศหานุมานจึงแสดงรูปห้าเสียนเรียกว่าปัญจมุกก็คืออีกสี่เสียนเรียกว่าวราหะซึ่งเป็นอวตารหมูป่าของพระนารายอีกเสียงหนึ่งคือพระยาครุฑนรสิงห์และไหยครีบล้วนแต่เป็นอวตารของพระวิษณุ และครุฑก็เป็นพาหนะของพระวิษณุรวมกันแล้วมีทั้งหมดห้าเสียนเรียกว่าหานุมานปางปัญจมุกขีและได้สังหารมายราบลงด้วยปางนี้เรื่องที่ห้าหานุมานเป็นผู้ช่วยเหลือพระเสาจ,จากทศกัณฐ์ในคราวที่อินทรชิตได้กำเนิดขึ้นมาทศกัณฐ์บีบบังคับให้นพเคราะห์ลงตำแหน่งที่ทำให้ลูกชายของตนเกิดมามีอำนาจสูง มีนบพรเคราะห์เพียงองค์เดียวที่ไม่เชื่อฟังก็คือพระเสาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพระสนิเทพทรงผลให้ทศกัณโกรธทศกัณฐ์จึงจองจำนบพรเคราะห์ทั้งเก้าเอาไว้ในกรุงลงกาและจับพระสนิเทพกับพระการไว้โดยการล่ามโซ่เอาไว้หนุมานเมื่อเผากรุงลงกาแล้วจึงได้ช่วยนบพระเคราะห์ทุกองค์เอาไว้พระสนิเทพหรือพระเสาจึงให้พรว่า จากนี้ไปใครบูชาหานุมานจะได้รับการยินละเว้นจากพระเสาเรื่องที่ 6. หนุมานมีชีวิตยืนยาวถึงปัจจุบันนั่นเป็นเพราะว่าหานุมานเนี่ยเป็นหนึ่งในเจของจีรังชีวะผู้มีได้พรเป็นอมะตะและได้พรว่าจะอยู่ได้ตราบที่มีการสรรเสริญพระรามเรื่องที่ 7. หา,านุบาลได้รับพรให้ได้รับการบูชาคู่กับองค์ราม เรื่องมีอยู่ว่าในคราวที่หนุมานเอาศินทูหรือผงแดงทาทั้งตัวเนื่องจากเห็นว่าพระแม่สีดาทาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแต่งงานแต่หนุมานเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรแต่ได้ยินจากนางสีดาว่าพระรามชอบหนุมานก็เลยทาผงสินทูทั้งตัวเมื่อพระรามเห็นหนุมานกลายเป็นสีแดงและทราบว่าหนุมานได้เอาบินดีทาทั้งตัวก็รู้สึกทึ่ง กลับให้พรว่านับแต่นี้หานุมานเจ้าจะได้รับการบูชาคู่กับข้าโดยนามของเจ้าจะได้รับการขานก่อนนามของเราการได้พรครั้งนี้หานุมานก็คล้ายกับพระพิกค,คเนธที่ได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่นเช่นกันหานุมานก็ได้รับการบูชาก่อนพระรามเสมอครับเรื่องที่8ปดหานุมานเป็นผู้ร้องเพลงได้ไพเราะที่สุด ในนารัตบุรณนะก็มีการแต่งว่าหานุมานเนี่ยร้องเพลงแข่งกับนารัตมุนีและสามารถร้องพา,าราได้ไพเราะกว่านอกจากนี้หานุมานเป็นหนึ่งในสี่คนที่ได้ยินพักวัตคีตาจากพระกฤษณะและได้เห็นพระวิศวรูปคือร่างที่แท้จริงของพระกฤษณะหรือที่คนไทยเรียกว่านารายเปิดโลกส่วนอีกสามคนที่ได้เห็นร่างที่แท้จริงนี้ก็คือ อรชุนที่เป็นพี่น้องปันดกสัญชัยผู้เล่าเรื่องมหาภาระตะและบาบิกะผู้เป็นลูกของคาโตกัดลูกชายของพีมะซึ่งเป็นพี่น้องปันโดอีคนเรื่องที่9หานุมานเป็นพรหมจารีไม่สามารถสัมผัสผู้หญิงได้ทำให้ไม่สามารถอุ้มพระแม่สีดาออกมาจากกรุงลงกาได้ดังนั้นในเทวสถานที่เขาบูชารูปหานุมาน สตรีจึงไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสที่เท้าของเทวรูปหนุมานแต่อย่างใดครับเรื่องที่10บหานุบานมีฝีมือเสมอพระพิคเนตอันนี้เป็นเรื่องราวในอินเดียใต้และยังเป็นตำนานท้องถิน่นเล่าย่อๆว่าครั้งหนึ่งนารัตมุนีอยากรู้ขึ้นมาว่าหานุบานกับพระพิกคเนตใครเก่งกว่ากัน จึงแกล้งไปบอกหานุมานว่าพระคเนศนั้นเป็นอุปสรรคต่อการสู้กับทศกัณฐ์นุมานจึงไปหาพระพิกคเนศและท้าต่อสู้แต่เมื่อสู้เท่าไหร่ทั้งสองก็เสมอกันไม่รู้แพ้รู้ชนะกันเสียทีเนื่องจากว่าหานุมานมีส่วนหนึ่งของพระศิวะอยู่ในตัวส่วนพระพิกคเนศเกิดจากใครของพระแม่ปราวตี แน่นอนว่าก็ต้องมีพลังศักดิ์ของพระแม่ปรารวตีอยู่ด้วยฉะนั้นทั้งสองจึงมีพลังเสมอกันเช่นเดียวกับพระอัคธนารีสวนด้วยเหตุนี้เมื่อทั้งสองเลิกรากันไปเพราะมีฝีมือเสมอกันทุกอย่างล้วนแต่เป็นสิ่งที่นารัตนุนีต้องการรู้เท่านั้นดังนั้นแล้วเทวรูปผนุมานเครื่องพระพิกเนศ จึงแสดงถึงความเสมอการระหว่างพระพิคเนตแ,และหนุมานคล้ายๆกับพระอัฏนารีสวร์นซึ่งเป็นพระศิวะครึ่งพระแม่อุมาเทวรูปนี้มีชื่อว่าอัฏยันตะมหาประบูซึ่งคำว่าอัฏยันตะแปลว่าอาทิหรือการเริ่มต้นอนันตะแปลว่าสุดท้ายประบูเป็นคำเรียกของผู้เป็นเจ้าหรือผู้เป็นใหญ่ ที่เราได้ยินในหนังแขกบ่อยๆนะครับประบูประพูนะครับดังนั้นเองก็เป็นความเชื่อว่าการบูชาสิ่งใดต้องเริ่มบูชาพระพิกคเนศก่อนเป็นการสตาร์ทจากนั้นก็สิ้นสุดลงด้วยหนุมานเป็นการสิ้นสุดนี่เองครับครับสำหรับความจริงของหนุมานสิข้อก็มีเพียงเท่านี้ครับ